ือศึกใต้ตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อในโอ้ย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 เมื่อกี้มันอะไรแม่คนนั้นเป็นใครมาจากไหนวะเป็ดก็ไม่ได้สักตัวแถมยังต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนอีกอุ้ยอะไรของเองเองโบกไม้โบกมืออะไรของเองเนี่ยเองพูดนะพวกนั้นตายเอ้ยพวกนั้นตามเรามาไหมโอ้ยพวกนั้นไม่ตามเรามาแล้วคงมัวแต่วุ่นวายจับเป็ดอยู่นั่นแหละเออแล้วนี่เองบาดเจ็บอะไรตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเจ็บโอ้เจ็บอกแล้วอ๋อเจ็บที่หลังโอ้เออโอ้มานี่มามาเดี๋ยวข้าดูให้มาๆเอ้ยเอาข้ารู้ว่าเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันแต่เองเนี่ยไม่ต้องรับอิฐรับหินแทนข้าก็ได้ขอบใจมากว่าเพื่อนน่ะน่ะน่ะไม่ต้องทำสายตาว้าวอนข้ารู้ว่าเองน่ะเป็นห่วงข้าเองเลยอาสารับแทนข้าไงขอบใจมากว่าเพื่อนเอางี้เอางี้เอางี้เลยนี่คืนนี้เรานอนกันที่นี่ดีกว่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่มามานี่เลยโอ้โหนอนนอนไม่ต้องไม่ต้องลุกข้ายกแคร่เนี่ยให้เองคนเดียวเลยนุ้ยคนดีดีดีก็ต้องได้นอนที่นอนดีๆเอ้ยเอาแล้วข้านอนที่ไหนข้าก็นอนข้างแคร่นี่ไงเดี๋ยวข้าเนี่ยเอาขอนไม้หนุนหัวนอนไม่ต้องเป็นห่วงพี่กบของไอ้น้อยคนดีดีดีเอ้ยเอ้ยเองนี่พูดไม่ได้ก็ยังอยากจะพูดอ่ะว่ามาขอบใจนะไอ้ไอ้เฮ้ยอะไม่ต้องพูดนอนเองนอนได้ละนอนไปเองนอนข้าก็จะนอนแล้วเฮ้ยไปนอนข้านอนเลยเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยน่ะมัวแต่ขำตลกอยู่ได้นอนได้แล้วเว้ยเช้าเนี่ย
พ่ออยู่ไหน อยู่นี่ลูกอ๋อว่าแล้วลูกเป็ดไปอยู่ไหนล่ะเอ้าโน่นพ่อย้ายไปไว้โน่นนะเอาสุ่มครอบไว้นั่นน่ะดีนะที่ฉันออกมาจัดการในผีบ้า2ตัวนั้นเสียก่อนไม่งั้นน่ะเราคงเสียลูกเป็ดพวกนี้ไปแล้วถ้าทางบ้านเราจะปลอดภัยจากไอ้พวกผีน่ะไปอีกนานทีเดียวละเพราะเจอมือขว้างหินประจําหมู่บ้านเขาก็แน่นอนสิจ๊ะพ่อก็ฉันน่ะเป็นลูกสาวตาดีจะให้เสียชื่อได้ไงล่ะจ๊ะจังกล้าหาญนั่นนางลูกคนนี้แล้วนี่เอายังไงต่อจ๊ะเอาไงต่อก็พ่อก็ต้องมาซ่อมเล้ามันใหม่เนี่ยตอกหลักตอกเหลือกล้อมใหม่หมดให้ฉันช่วยมั้ยจ๊ะไม่ต้องหรอกแค่นี้เองพ่อทำเองได้สบายมากจ้ะพ่องั้นฉันไปเตรียมข้าวก่อนนะพ่อก็ระวังด้วยข้าวของยิ่งรกลุงลังอยู่ระวังจะล้มฟาดนู่นฟาดนี่ไปละไปเถอะไปเถอะแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกข้าทำได้สบายมากไปเลยไปเถอะพ่อฉันเพิ่งพูดแล้วไหมล่ะเจ็บปะเนี่ยไม่เป็นไรมันลื่นนิดเดียวอีนี่มันเกี่ยวเอาอะไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่เจ็บไม่อะไรหรอกไปสบายมากไปเถอะจ้าเจ็บไหมจ้าสบายสบายพ่อนะพ่อเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยกินปลาไหมปลาห้าหัวเว้ยอุ้ยไอ้กบเล่นแต่เช้าเลยนุ้ยเฮ้ยว่าแต่เสียงเองมาแล้วเหรอวะกลับมาแล้วเว้ยเดี๋ยวก็ดีขึ้นไอ้น้อยเงินที่ได้มาวันก่อนน่ะจะหมดแล้วนุ้ยเอาไงดีวะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวรีบล้างหน้าล้างตาแล้วไปหารับจ้างที่ตลาดกันก่อนดีกว่าโอ้ยไม่เอาแบกหามันนะเว้ยวันนี้ไม่ไหวว่ะตัวเขียวช้ำไม่หมดแล้วเนี่ยแค่เดินยังลำบากเลยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปหารับจ้างอย่างอื่นก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวข้ากลับบ้านก่อนแล้วกันได้เดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดนะได้เดี๋ยวข้าให้ข้าวลูกเจี๊ยบเองเจอกันเว้ยเจอกันเว้ยเฮ้ยโอ้ย